สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาที่ร้านมิโอนะคะซึ่งอันนี้ลืมเอากล้องมานะคะใช้ iPhone ถ่ายเนาะก็คือความจริงร้านนี้เป็นร้านขายมือของมือสองนะคะที่เมลเบิร์นนะคะแล้วก็บางทีก็ได้ของสะสมหลายๆอย่างนะคะจากร้านนี้นะคะแล้วก็บางทีก็ของปล่อยด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูของที่ร้านเนาะร้านเขาน่ารักมากเลยนะคะนะถือแบบนี้งงๆไม่เคยถือวิดีโอแบบนี้ถ่ายเองพามาดูร้านนะเนี่ยเขาก็จะมีของแบบว่าหลายๆอย่างนะคะอย่างเนี้ยหลายๆคนถ้าตามในInstagramนะจะเห็นว่าตอนนี้ไม่ค่อยรักหลุยนะคะก็จะมาปล่อยของหลายๆชิ้นที่หลุยนะนี่ก็เป็นหนึ่งในชิ้นนั้นเนาะเขาก็จะมีของหลายๆอย่างนะคะที่ร้านนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหมสวยนะนะคะอย่างนี้เห็นไหมอย่างเงี้ยถ้าเกิดหลายๆคนชอบ Hermes อะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีพวกกำลงกำไรนะคะหลายๆอย่างนั้นคุณแม่นั่งอยู่นะคะหลายๆชิ้นนะของเนี่ยเห็นไหมแล้วของเขาคุณภาพดีมากเลยนะคะอุ้ยใบนี้สวยมากเลยเนี่ยจะเป็น Dior นะคะยิ่งตอนนี้นะถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่ได้รับเงินจากร้านนะคะนี่เป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านเนาะอีเลนเนาะเขาก็ช่วงนี้เนาะของเงินไทยเนี่ยกำลังแข็งนะคะความจริงซื้อของจากที่นี่เนี่ยอาจจะถูกกว่าบ้านเราก็ได้นะคะแต่อันนี้ไม่ทราบนะเพราะไม่เคยซื้อของเมืองสองที่เมืองไทยเลยนะคะอุ้ยอะไรนี่เห็นไหมหลายๆอย่างนะมีของหลายๆชิ้นที่แบบอันนี้พาสตอร์ทัวร์ดูเฉยๆนะไม่แน่ใจจะเวิร์กหรือเปล่านะคะใช้ iPhone ถ่ายเนาะมาที่มุมนี้กันเพิ่งได้ของจากหลุยนะคะแกะกล่องได้คริสต์มาสคอลเลกชันเพิ่มมา 2-3 ชิ้นน่ารักมากเลยเห็นไหมนี่เป็นสมุนเนาะเดี๋ยวทำรีวิวอะไรเงี้ยเพิ่มนะคะเนี่ยอันนี้ของร้านเขานะคือมีหลายๆอย่างที่แบบน่าสนใจนะคะแล้วก็ร้านเขาน่ารักมากเลยนะคะคือประสงค์ของการทำวิดีโอวันนี้จะให้ดูแต่เต้นมีของอยู่ตรงนี้กี่ชิ้นนี่4ชิ้นนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะลองไปอ่านรายละเอียดนะคะที่ Instagram นะคะเพราะว่ากำลังจะมีการกิฟต์อะเวย์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คุณคนไทยนะคะสามารถร่วมสนุกได้ด้วยนะคะเพราะว่าอีเลนที่ร้านมิโอเนี่ยเขาก็จะส่งไปให้ได้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้โชคดีที่ชนะได้ของรางวัล นะคะนะตามไปที่ Instagram ละกันนะคะอันนี้ก็อีกมุมของร้านนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าจะมีการกิฟต์อะเวย์เกิดขึ้นนะคะใน Instagram นะคะคุณแม่นั่งอยู่แล้วก็ถ้ายังไงนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจนะคะอยากจะลองไปร่วมสนุกนะคะในกิฟต์อะเวย์นะคะลองไปตามที่ IG ของเสื้อดองกับ IG ของมิโอได้นะคะแล้วยังไงร่วมสนุกกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย